คดีอาญาครับเราไปโดนอะไรมาครับคุณพ่อฟ้องโดนนิสสัญญกรรมค่ะเราไปทำที่ไหนไปสัญญกรรมหน้ามันยังไงครับก็13ปีที่แล้วคือฉีดซิลิโคนที่หน้าเราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วทีนี้13ปีแล้วเป็นยังไงผ่านมา13ปีได้ดูคลิปหนึ่งเขาโฆษณาว่าแก้ไขซิลิโคนได้ 100% ก็เลยได้คุยถามร้านผ่านไลน์ไปติดต่อเข้าไปติดต่อเข้าไปแจ้งความหรือยื่นฟ้องเขาแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.บางสีเมืองค่ะเราไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะเมื่อไหร่ครับมารับทราบวันที่6เดือนนี้เดือนมีนาเดือนที่6มีนาคมค่ะรับทราบข้อกล่าวหาครับการสอบสวนค่ะสภ.บางสีเมืองค่ะแล้วทางตำรวจเราไปให้การแล้วตำรวจเขาว่าไงบ้างครับทางตำรวจก็ไม่เห็นได้พูดอะไรก็สอบประคำเราค่ะพร้อมกับผู้เสียหายคนอื่นใช่ค่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่ที่ไปถูก7คนค่ะ7คนแล้วนะค่ะแล้ว7คนนั้นวันนี้มาฟ้องกันกี่คนฟ้องผู้ฟ้องสารอาญามีทั้งกี่คนที่มายื่นฟ้องกันเองเนี่ยมีแค่หน้าเรากี่คนละคนหนึ่งใช่ไหมมีคนหรือ2คนแล้วนะ2คน2คนคุณก็เป็นคนที่3ได้บอกว่าทิศหน้าจะมากันอีกทยอยมาแจ้งฟ้องกันเองเรื่อยๆต้องมาพึ่งกระบวนการยุติธรรมของศาลนะดังนั้นที่เราเป็นฝ่ายเสียหายแต่ปรากฏว่ายังถูกฟ้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทกันด้วยอยากจะให้